สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสฟิงค์ DIY Story นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม No Time to Relax นะคะพอดีว่าไปดูช่องตาเอกมาแล้วเห็นแล้วอยากเล่นก็เลยซื้อมาเล่นตามมั่งแอบลองเล่นไปสักตา2ตาแล้วได้แค่ที่2อ่ะลองมาดูกันใหม่ว่ารอบนี้เราจะได้ไหมที่1เนี่ยอยากได้มากไปลุยกันเลยอยู่คนเดียวก็ต้องเล่นคนเดียวเนาะเล่นกับคอมไปเป็นตัวไหนดีอ่ะตัวนี้เอาเวลาแบบไม่จำกัดไปเลยจ้าเล่นแบบมาราธอนมันดีแล้วก็ใส่คอมเข้าไป3ตัวเลยมาเริ่มจากหางานทำกันก่อนอะไรดีไปเป็นพันโลงแล้วกันแล้วก็ไปไหนดีอ่ะทำงานก่อนสักนิดนึงไปกินข้าวกันแค่นี้พออยากเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะเพื่อจะชนะไงเอาไปเป็นคะแนนอุ้ยเลี้ยงตัวไหนดีอ่ะเอาแมวสฟิงค์ไหมชื่อเดียวกับเราเลยแมวเอานี้เหมือนน้องฟอร์จูนดีแล้วก็ซื้ออาหารแมวด้วยเรียบร้อยเวลาเหลือการศึกษาสักนิดว้าบพอไปหมดเวลาแล้วไววางแผนก่อนทำอะไรดีต่อไปคิดไม่ออกแต่อย่างน้อยเราต้องกินข้าวกันก่อนใช่ไหมเก็บตังค์ซื้อรถทำงานเก็บเงินกินข้าวการศึกษาก็สำคัญน้องแมวก็สำคัญอะไรเนี่ยส้มเม่ง เล่นกับสัตว์ก่อนแล้วก็ไปมีตังค์เท่าไหร่เนี่ย25ไปทำงานก่อนนะแล้วก็ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็ไปไหนดีอ่ะไปเรียนไหมจบนี่เขาซื้อสัตว์ตามเราแหละอุ้ยแต่เขามีรถแล้วอ่ะเมื่อกี้ลืมดูเร็วจุงไม่เอาเราจะเอารถยนต์ทีเดียวเลยใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปสุขภาพของเราไว้ที่หลังเลยมันขึ้นเร็ว
รอมีตังก่อนค่อยไปสุขภาพทีเดียวนะจ๊ะแต่ที่แน่ๆอย่าลืมกินข้าวตาเราแล้วแม่อะไรหมีต่อเม็ดไม่เข้าใจทำงานก่อนทำงานรัวๆเลยช่วงแรกแล้วก็ไปกินข้าวมาพอให้ไปไหนต่อไปทำงานต่ออีกนิดนึงเก็บเงินพลังงานไม่พอน้องคนนี้เลี้ยงหมาแรกๆมันก็จะเร็วเนาะดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกเลยเหรออ๋อไม่ใช่ทางทำงานแม่นึกว่าดูแลสุขภาพเฮ้อ1ล้านผู้ติดตามหูขอแบบนั้นบ้างนี่เออใช่ยังไม่ได้ไปดูหนังสือพิมพ์เลยแอบไปซื้อหวยด้วยดีกว่าโอ๊ยจ่ายค่าเช่าทำงานเพื่อจ่ายค่าเช่าไปซื้อหวยเดี๋ยวดูหน่อยสิกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดแก้ผ้านานที่สุดแล้วใครมันจะไปแก้ผ้าได้ล่ะมันต้องใส่ชุดทำงานใช้เงินซื้อเสื้อผ้ามากที่สุดโอ้โหโคตรขัดแย้งกันเลย2กับ3เนี่ยจะให้แก้ผ้าหรือจะให้ซื้อเสื้อผ้าคะสรุปทำได้แค่ข้อเดียวค่ะรอไปทำอะไรดีอ่ะเมื่อกี้กินข้าวยังอ่ะน่าจะยังเนาะลืมคงยังแหละพอกลับบ้านเล่นกับแมวแล้วก็นอนจ่ายค่าเช่าแล้วเนาะจ่ายแล้วจ่ายแล้วเลยตาต่อไปทำอะไรดีเออไปเรียนบ้างดิเนาะเดี๋ยวการศึกษาจะสู้คนอื่นไม่ได้เออใช่ใช่ใช่ไปเรียนแล้วก็จะได้ไปอัพงานจะได้เปลี่ยนงานไงหาเงินเยอะๆไปซื้อรถกันงานไม่ยุ่งมุ่งแต่เล่นคุ้นคุ้นเฮ้เหมือนเราเลยน้องหมูโอ้โหเข้าคอนโดตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอจ๊ะแม่ดำน้ำดูประการหลังเล่นกับแมวก่อนโอ้ยอาหารแมวหมดมีตังเท่าไหร่เอ๊ะทำงานก่อนละกันแล้วก็ไปกินข้าวก่อน
ซื้ออาหารแมวแบบดีไปเลยที่เหลือก็ไปเรียนนะเย้ตาต่อไปเราไปเปลี่ยนงานกันดีกว่าน่าจะเปลี่ยนได้แล้วแหละคิดว่านะเยอะจังเลยอ่ะขอบ้างนี่แต่เหมือนนางจะเครียดหรือเปล่า Tasty ว้าวทุกคนการศึกษาแทบจะเท่ากันหมดแล้วนะเนี่ยรอยยิ้มผู้ชนะใช่ๆอ๋อตกใจนึกว่าของเราตกใจหมดเลยไม่ใช่ของเราก็เราคิดว่าเอ๊ะเรากินข้าวแล้วไม่ใช่หรออย่างเงี้ยเมื่อกี้พูดว่าตาต่อไปฉันจะทำอะไรนะฉันลืมไปแล้วเนี่ยเสื้อผ้าใหม่ติดอยู่ในความมืดมิดเล่นกับแมวก่อนเลยแล้วก็ไปทำงานก่อนจะได้ซื้อเสื้อผ้าโอ้ลืมจะไปเปลี่ยนงานใช่ไหมกินข้าวก่อนเนี่ยคิดไว้แล้วว่าต้องลืมอะไรสักอย่างเปลี่ยนได้ยังไม่อยากทำอันนี้จะทำอันนี้โอ้ยังไม่ได้งั้นเปลี่ยนอันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวครบ200ใช่ไหมครบ200เราค่อยมาเปลี่ยนอีกรอบเฮ้ยไม่ใช่สิเอออันนี้เออใช่ครบ200เพราะว่าตอนนี้การศึกษาได้แล้วขยันทำงานหน่อยนะอาหารหมาเธอหมดอ่ะไปซื้ออาหารด้วยนะเอออาหารหมาเธอเอ้าแล้วทำไมไม่ซื้ออาหารหมาล่ะหมาเธอก็หิวข้าวตายเลยโดนแน่ตาหน้าโดนแน่เดี๋ยวรอดูได้เลยต้องการเสื้อผ้าใหม่เอ๊ะฉันซื้อชุดยังซื้อแล้วเนาะมัวแต่ห่วงคนอื่นลืมห่วงตัวเองชุดกึ่งลำลองไปเรียนไม่ทันแหละเธอไปโรงเรียนไม่ทันคือทุกคนชุดขาดหมดเลยอะหมูอาหารหมดนะเออจะว่าไปแล้วแมวเราเหรอเนี่ยเห็นไหมว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองอีกแล้วเวลาเธอไม่พอเธอก็กดอยู่นั่นแหละเอ้ยวันเกิดที่ดีที่สุดแต่ทำไมเสียตังค์ล่ะไม่เป็นไรฉันงานวันเกิดให้น้องโอ้อาหารเรายังมีอยู่ไปไหนนะไปทำงานใช่ไหมมีตังค์ไหมไม่มีตังค์ทำงานก่อนแล้วค่อยมากินข้าวได้ยัง200ยังไม่ถึงก็ไปกินข้าวค่ะง่ำเข้าไปออกกำลังกายซะหน่อยเบิร์นไขมันไปเลยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละหมดเวลาเ
ฉันว่าแล้วสัตว์เลี้ยงเธอเศร้าเธอไม่ยอมซื้ออาหารไม่เชื่อฉันขยันเรียนจังเลยเธอฉันรอเปลี่ยนงานก่อนแล้วฉันค่อยไปเรียนต่อทำงานรอบนี้รอบต่อไปก็น่าจะเปลี่ยนงานแล้วแต่ค่าเช่าจะมาแล้วนี่อุ้ยเงินเยอะเราต้องเป็นสายหวยบ้างแล้วไหมอ่ะโอ๊ยทำไมแก้ผ้าอย่างนั้นล่ะอ๋อมันมีเควสนี่เนาะแต่แก้ผ้านานๆเธอทำงานไม่ได้นะโอ้โหอันนี้เอาเควสแน่นอนเลยดูทรงละตาเราอะไรโดนหมายเรียกอะไรเนี่ยนี่ค่าเช่ามาจริงๆด้วย131ทำงานจ่ายค่าเช่าก่อนแล้วต้องกินข้าวด้วยแล้วก็ทำงานไปก่อนกินข้าวไม่ได้เล่นกับสัตว์เลยเรียบร้อยไปจ้ากินเยอะไปหน่อยไปจ่ายค่าเช่ากันด้วยนะทำงานอ่ะเหลือเวลาไปจ่ายค่าเช่าไหมนะอย่าบอกนะนั่นไงไม่จ่ายโดนหักเงินแน่ๆ จ่ายเนี่ยคนปกติเขาจ่ายค่าเช่ากันตรงเวลาโอ้ยใช่ฉันว่าฉันจะไปซื้อหวยลืมทำไมคนนี้รวยจังเลยอะหรือว่าแบบเขาไม่ค่อยซื้ออะไรหรือเปล่าแล้วทำไมเงินเราไม่มีอ่ะมันมาดูแตกต่างกันเลยเราน่าจะเปลี่ยนงานได้แล้วไหมฉันน่าจะเปลี่ยนงานได้แล้วเนาะอะไรไม่มีอะไรดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้อาหารแมวหมดเดี๋ยวนะอุ้ยเปลี่ยนงานได้แล้วเอาไปไหนก่อนดีอ่ะมีตังค์ติดตัวเท่าไหร่ไปกินข้าวแล้วก็ซื้ออาหารแมวเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนงานไม่อ๋อใช่ตอนแรกเราว่าเราจะเปลี่ยนเป็นงานนั้นก่อนมางานนี้เลยจ้าแล้วก็ไปทำงานกันยาวไปเลยอาบเต็มแม็กค่ะอาชญากรรมมันยังไม่มาใช่ไหมเพราะฉันไม่ได้เอาเงินเก็บธนาคารเลยต้องเสี่ยงโดนปล้นมากอ่ะต่อไปเราต้องไปเรียนต่อกันนะเรียนต่อไปต้องไปเรียนต่อ
เราค่อยไปเก็บตังค์ซื้อรถนะเฮ้ยตาเราแล้วเลี้ยงสัตว์ก่อนซื้อหวยดีไหมซื้อหวยแล้วไปกินข้าวก่อนดีกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วดูแลสัตว์แล้วหวยสักนิดตึ๊บทำงานสักหน่อยตึ๊บตึ๊บตึ๊บเก็บเงินแล้วก็ไปเรียนกันลืมไปว่าต้องจ่ายเงินก่อนตาหน้าละกันงั้นตานี้ก็ทำงานต่อทันไหมทันเลยไปรอเรียนไปเลยจ้าอย่าลืมจ่ายเงินด้วยนะคุณลืมกินข้าวเธอไปทำอะไรมาทำไมเธอไม่กินข้าวล่ะการศึกษาเบอร์2นำนั้นเนี่ยสตรีมแจ่มๆอุ๊ยอาหารเธอหมดนะโอ้โหโอ้โหตกใจตกใจนึกว่าเธออะไรนะซื้ออาหารรัวๆเหรอแล้วเมื่อกี้ขอซื้ออาหารไปยังซื้อแล้วเนาะเนี่ยไปห่วงคนอื่นอีกแล้วไม่ห่วงตัวเองมาให้ตาเราแล้วแค่คุณฟอกโลกก็เปลี่ยนจ้ะมีเงินติดตัวไม่พอกินข้าวครับทำงานก่อนแล้วก็จ่ายค่าเล่าเรียนนะคะสักจิตหนึ่งแล้วก็ไปกินข้าวทันไหมทันไหมทันอยู่แหละออกกำลังกายสักนิดสักหน่อยไปกลับบ้านไปปลาคิดแต่เราไม่ได้ดูแลสัตว์หรือเปล่าน้องเสียใจแย่เลยเดี๋ยวไว้ซื้อของเล่นให้น้องบ้างโอ้ยคนนี้การศึกษานำมาเลยอ่ะไม่ได้แล้วฉันต้องเรียนโอ้โหคุณป่วยน้ำผีสิงคุณรู้สึกเครียดมากเธอรวยแต่เธอไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยอ่ะโอ้โหจัดเต็มมากจ้ะน้องนอนทับสบายค้างค่าเช่าเอ๊ะแล้วเราล่ะเราจ่ายค่าเช่าไปยังจ่ายแล้วเลยเนาะเพราะว่าคนเมื่อกี้เขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าใช่ไหมฉันเป็นปลาทองความจำฉันสั้นมากำหนดค่าเช่ามันไม่พอทำงานหาเงินจ่ายค่าเช่าภาพอุ้ยอีกนิดนึงเราก็จะซื้อรถได้แล้วเนาะยังไม่เจอไปกินข้าวกันไม่เลยเดียวกินนี้ไปเลยแล้วก็ไปเรียน
ไม่ได้ดูแลแมวอีกแล้วอุ๊ยอาหารแมวหมดยังอ่ะโอ๊ยลืมดูอ่ะโอ๊ยเธอเรียนอีกแล้วเหรอเธอขยันเรียนอ่ะจะเก่งเกินไปแล้วขึ้นบิดลำไปจ่ายค่าเช่าได้นะจ๊ะเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยจะยินจะยินต้องไปทีละสเต็ปฟันเงินทำไมมันดูหดหู่อย่างนั้นเว้ยเขาออกกำลังกายกันหมดเลยอ่ะมีแค่เราที่ยังไม่ออกเสื้อผ้าใหม่ดูหนังแบบมาราธอนก่อนนะ โอ้ยอาหารหมดดีถ้าแบบน่าจะมาหมดวันนี้พอดีใช่ไหมไม่มีตังค์จ้าสักอันแล้วกันอาหารแมวก็อาหารคนปับเชลิสตีแล้วก็เป็นไหนดีออกกำลังกายสักหน่อยหวยสักใบฮะกลับบ้านพักผ่อนสวยหรูเดี๋ยวไปดูการงานดีกว่าว่าต้องเรียนเพิ่มอีกเท่าไหร่ยังไม่ดูดีกว่าจำได้ว่าเหมือนมันจะต้องเรียนไปขั้นบนที่เต็มหนึ่งอันเสียเวลาอ๋อคนนี้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์หรอถึงว่าทำไมเธอรวยจังเพราะเธอไม่มีภาระนี่เองโอ้โหตู้เย็นตู้เย็นมาแล้วเธอไม่แก้ผ้าแล้วเหรอ เห็นเธอชอบแก้ผ้านี่เอ้ยเมื่อกี้ชุดเราขาดใช่ไหมว่าแล้วโอ้ยลืมซื้อชุดแล้วเงินก็หมดเฮ้ยเรามีเงินในธนาคารรอดไปใช่แล้วฉันลืมซื้อชุดเงินเหลือ0บาทไปเอาเงินในธนาคารดีแล้วมีเงินอยู่เอาเงินไปซื้อชุดก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำงานนะวันนี้เสร็จแล้วก็ไปทำงานโอ้วันนี้เสียเวลาวนไปวนมาเป็นไรแล้วก็ไปกินข้าวอ่ะให้กินอันนี้เลยเสร็จแล้วก็โอ้ถ้าไปเรียนน่าจะไม่ทันออกกำลังกายแล้วกันใกล้ๆดีป้าเขาให้โชคดีจังเลยว่ามีเงินอยู่ในธนาคารนะไม่งั้นนี่ไม่ได้ทำงานไปตาหนึ่งมาตาต่อไปฉันจะเรียนเพื่อเลื่อนขั้นในการทำงานแล้วแหละสแกม
งั้นก็ถือซะว่าตามเมื่อกี้เราทำเควสไปแล้วกันนะแก้ผ้าแต่จริงๆมันต้องแก้ผ้าเป็นตาเลยไม่ใช่หรอเป็นเทิร์นไปเลยแต่เราแก้ผ้าไปแป๊บนึงได้อยู่แหละเนาะตายกเพลงอะไรอ่ะอ๋อเธอไม่ได้จ่ายค่าเช่าใช่ไหมหรือยังไงแล้วอ๋อแล้วเธอก็ไม่ทำงานด้วยแน่เลยอ่ะเธอโดนไล่ออกนานเอาแล้วอาเจียนเพราะเทียนหรืออาหารแล้วเธอจะไปกินเทียนทำไมล่ะแล้วก็ไปเรียนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมกินข้าวไม่ได้เอาเงินไปฝากเลยเอาแค่นี้ด้วยอันเดียวพอเกือบไปแล้วต้องไปลงมาร้อยหนึ่งไปกินข้าวกันดีนะมีเวลาเหลือดีที่คิดทันงำ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 ตังไม่พอออกกำลังกายกลับบ้านไปพักผ่อนโอ้เงินเยอะไม่เป็นไรอย่าไปอิจฉาเขาเดี๋ยวเราก็โอ้โหคู่โชคดีได้ตู้เย็นต่อลดราคาด้วยโชคดีเกินโอ้มากัดดวงเบอร์สองชนะแน่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องชนะเธอสิเดี๋ยวก่อนสรุปฉันจะทำงานซื้อรถหรือไปเรียนก่อนเอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะถ้าเรียนมันก็ต้องขึ้นไปอีกขั้นใช่ไหมงั้นซื้อรถก่อนแล้วกันนะขอซื้อรถก่อนนะคะจะได้ประหยัดเวลาเนาะเธอไม่ซื้ออาหารน่ะเอาแล้วเธอก็ไม่กินข้าวด้วยเธอมัวแต่ไปทำอะไรอยู่ดูสิน้องหมูเศร้าเลยอ่ะโอ้ยเขาเปลี่ยนงานกันรัวๆแล้วจ้ะไม่เป็นไรหลังจากฉันซื้อรถมันจะดีขึ้นฉันจะมีเวลาเยอะขึ้นจ้าเราแล้วอย่าบอกนะว่าค่าเช่าจะขกตายคาเตียงโอ้ค่าเช่ามาดีนะอาหารแมวยังไม่หมดโอเคทำงานก่อนไปจ่ายค่าเช่าแล้วดูซิเงินเหลือไหมไม่เหลือโอ้ยนึกว่าเงินจะเหลือไว้ซื้อรถโอเคตาหน้าไปซื้อรถแล้วกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำงานไปทำไปหมดแล้วฉันลืมกินข้าวโอ้ my god ขยันเรียนมากเลยเบอร์สองแต่อย่างน้อยฉันก็จ่ายค่าเช่าฉันไม่ต้องมาทำงานใช้หนี้แล้วเมื่อไหร่เธอจะเลี้ยงสัตว์ในเบอร์สามฉันว่าเบอร์3ไม่ใช่คู่แข่งฉันแล้วเบอร์2เนี่ยแหละเบอร์2ฉันต้องชนะเบอร์2เบอร์2คือคู่แข่ง
ฉันลืมกินข้าวฉันต้องไปกินข้าวก่อน3ใบเลยนั่นไงคุณลืมกินข้าวโอ๊ยอาชญากรรมมาแล้วฉันจะไม่เก็บเงินไว้กับตัวโอเคฉันต้องเตือนตัวเองว่าฉันต้องฝากเงินทุกวันเดี๋ยวนะกินข้าวกินอันนี้ไปเลยแล้วก็แมงหมดยังหมดพอดีอาหารน้องแมวหมดนะคะไปทำงานค่ะพี่กลับมาซื้อรถได้ไหมได้เลยยี่ฉันได้รถแล้วได้รถแล้วค่ะทำงานอีกสักครึ่งหมดต่อไปก็จะไปเรียนอย่างเดียวแล้วเมื่อกี้มีเงินติดตัวใช่ไหมโดนขโมยแน่ๆแต่มันเหมือนจะเหลือแค่ไม่กี่บาทเองนะไม่ถึงร้อยมั้งทำงานเรียนใครจะโดนป่นเนาะแต่ว่าเบอร์3มีสิทธิ์โดนป่นสูงมากเบอร์สี่ลืมกินข้าวหน้าเบะเลยโอ้ยเขาขยันเรียนกันน่ะไม่ได้แล้วฉันต้องไปขยันเรียนบ้างละไปทำงานก่อนแล้วไปเรียนพบเพื่อนทำไมต้องเสียเงินด้วยล่ะมีเงินพอกินข้าวไหมคะไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นทำงานก่อนนะคะแล้วก็ไปฝากเงินก่อนเอาเงินมา100-200สิเพราะว่าต้องจ่ายค่าเรียนด้วยใช่จริงๆด้วยปั๊บแล้วก็ไปกินข้าวนะคะโอ้ลืมไปว่าเราขับรถแล้วนี่เนาะประหยัดเวลาไปเยอะเลยกลับไปเรียนต่อ เพื่อนที่ดีที่สุดโดนล้วงกระเป๋าเบอร์สองยินดีด้วยนะคะ400กว่าเนี่ยขอบคุณคุณโจรค่ะคุณช่วยดิฉันไว้เพราะเบอร์สองคือคู่แข่งโอ้ยตกใจหมดให้คุณขึ้นมาทำไมเนี่ยเมียวกระโดดตื่นตัวอ๋อเดี๋ยวรอเรียนก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนงานใช่เบอร์สี่นี่ลืมกินข้าวบ่อยมากมาตาเราใบเดียวบริษัทโกงจัดผีแล้วเธอไปเข้าไปทำไหมไปไหนดีอ่ะมีตังไหมไม่มีหรอกทำงาน
ฟ้าหมดเอาออกมาร้อยหนึ่งไว้กินข้าวนะไปกินข้าวก่อนเสร็จแล้วก็ไปเรียนจ้าวนลูปไปก่อนนะเย้ตาต่อไปเปลี่ยนงานได้แล้วตาต่อไปเราจะไปเปลี่ยนงานกันนะจ๊ะขนแมวเข้าตาหาไม่เจออาหารแมวน่าจะหมดไปจะไปเปลี่ยนงานกันโอ้ยค่าเช่ามาอีกแล้วเฮ้ยอาหารแมวยังไม่หมดเปลี่ยนงานก่อนเป็นอันนี้ได้แล้วอันต่อไปการศึกษา2ดาวได้เลยเราจะขยันเรียนนะตอนนี้ก็ทำงานทำงานอย่างเดียวเพราะว่าจะต้องจ่ายค่าเช่าเอาเงินไปเงินก็กลับไปทำงานอีกรอบใครทำหมาหลุดออกมาเธอทำหมาหลุดเหรอพิพิธภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ UFO อุ้ยการศึกษาแต่ละคนที่ไปสูงสูงกันทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเงินเหลือฉันต้องไปดูแลสุขภาพบ้างแล้วโดนลวงกระเป๋าทำไมเธอไม่เก็บเงินในธนาคารล่ะเดี๋ยวเราไปซื้อโทรศัพท์ดีกว่าเงินฉันน่าจะพอซื้อโทรศัพท์นะโอ้โหทำไมมาต้อง4ใบล่ะไม่ได้กินข้าวเหรอว่าแล้วเย่เยี่ยมไปเลยกินข้าวแล้วก็ซื้อเสื้ออาหารแมวโอ้วันนี้แบบมารุมมาตุ้มมากเลยจ้ะงานโอ้พอไม่ได้กินข้าวแล้วเวลามันหายอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยไม่พอซื้อโทรศัพท์อีกไม่เป็นไรเราหมดรถยนต์ป้าบเขาให้ทำแหละเกี่ยอะไรนะชุดเราขาดหรือเปล่ากินข้าวอาหารเนี่ยไม่แน่
ใจเรื่องชุดซื้อไปเผื่อแล้วกันเนาะน่าจะใช่น่ะน่าจะเสื้อผ้าขาดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกเครียดมากนักขี่คือเราไม่ไปทำงานก่อนหรอเขาไม่มีตังค์นะโอ้โหใส่สูตรเลยเหรอทำงานอะไรอ่ะเธอมีแต่คนลืมกินข้าวถึงอย่างนั้นฉันก็มีรถยนต์แล้วฉันประหยัดเวลากับกว่าพวกเธอเยอะเลยมาใบเดียวนักขี่คลื่นเหมือนกันไปเล่นน้ำริมทะเลแล้วโดนคลื่นซัดออกไปก็ไปเรียนก่อนโอเคแล้วก็ไปทำงานเอาเงินไปฝากแล้วก็ทำงานอีกเรียบร้อยมีเงินอีกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปดูแลสุขภาพกับไปเที่ยวทีเดียวเลยเรียนจนเต็มดาว2อันนั้นแล้วก็เปลี่ยนงานเป้าหมายตอนนี้คือเรียนก่อนเปลี่ยนงานอีกสักขั้นแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไปออกกำลังกายไม่มีข่าวนึงเป็นข่าวดีขอบคุณค่ะข่าวนะแล้วก็เรียนเนาะโอ้เยี่ยมเปลี่ยนงานเรียบร้อยแล้วก็ทำงานตาต่อไปก็จะออกกำลังกายรัวๆแล้วจ้า
โอ้เขาไปอยู่คอนโดกันหมดแล้วอะไม่เป็นไรเราไม่รีบอยู่นี่ไปก่อนไม่มีของอะไรให้โจรขโมยด้วยมีแต่แมวเธอจะมาขโมยแมวฉันเหรออย่าเครียดไม่ต้องเครียดยังไงเธอก็ไม่ชนะเราหรอกเฮ้ยเขามีตู้เย็นแล้วหรอโอ้ยมีแต่คนทำเป้าหมายแก้ผ้าเนาะไม่เป็นไรเราไม่แก้ผ้าแต่เราจะซื้อชุดเอาเดี๋ยวซื้อชุดสลับไปสลับมารอมีตังก่อนเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนางไปปริญญาเอกแล้วจ้ะร้อยอาหารหมดนะเธออย่าลืมนะแหมเสื้อผ้าสมัยใหม่เรียนอีกแหละขยันโอ้คนที่ปล่อยเขาไปเขาเพิ่งเรียนเปลี่ยนงานแล้วหรอยังขับสกูตเตอร์อยู่เหรอเธกินเยอะไปหน่อยทำไมกินเยอะล่ะอุ๊ยอาหารแมวหมดเชื้ออาหารแมวก่อนอาหารแมวแล้วเราก็ต้องกินข้าวกินอันนี้ไปแล้วก็เดินป่าสักนิดเดินเขาไม่ใช่เดินป่าแล้วก็ทำงานทำงานอีกนิดนึงอ่ะเก็บเงิน
แล้วก็ไปออกกำลังกายกันมาพอหายโยคะไปเลยนึกว่าลืมซื้อวิลืมดูของลดราคาเดี๋ยวดูตาต่อไปกันโอ้โหเราว่าเรื่องเรียนเราจะแพ้คนอื่นแล้วแหละเราต้องไปเรียนแล้วแหละเราจะต้องพยายามเรียนก่อนเดี๋ยวออกกำลังกายก่อนเรียนกับเดินป่าออกกำลังกายนี่เป็นครั้งคราวเพราะว่าเดินป่ามันก็ได้สุขภาพด้วยแล้วก็ได้ความสุขได้ไปเที่ยวด้วยที่เรามีเงินเท่าไหร่นะ1,000 กว่าบาทแล้วเนาะเดี๋ยวรอจ่ายค่าเช่ารอบหน้าเราจะเข้าไปอยู่คอนโดกันมาไงจ้าภูเขาเล่นกับสัตว์แล้วก็ไปกินข้าวแค่นี้ไปก่อนไปไหนดีไปดูของลดราคาก่อนนะมีอะไรลดไหมไม่มีเลยดีละที่ไม่มีรอย้ายเข้าคอนโดก่อนเรียนสักนิดจ้ะปริญญาเอกก็ไปทำงานเดินป่าสักนิดแล้วก็ไปเก็บเงินเก็บเข้าไปชื่อหวยมันไหมคอนโดโอ้ยเปลี่ยนเป็นสกูตเตอร์แล้วไม่ซื้อรถยนต์ไปเลยล่ะแข่งฉันก็ยังคงเป็นเบอร์2อยู่ดีใช่ไหมใช่แหละเพราะว่าการศึกษาเธอสูงมากไม่ได้ฉันต้องเล่นการศึกษาก่อนละมาแล้วโอ้ยยังไม่จ่ายค่าเช่าใช่ไหมงั้นไปเล่นกับเมียก่อนอาหารยังไม่หมดกินข้าวเสร็จแล้วก็อัดการศึกษาหน่อยจ้ามาอีกตาก็เลื่อนระดับเลยเดินเขาจะพยายามเดินเขาทุกวันเพราะได้สุขภาพด้วยทำงานไปจ้ะเกมเร็วละฉันก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าคอนโดเหมือนกันเลยอุ๊ยย้ายเข้าคอนโดเข้าอีก
คนหนึ่งแล้วแล้วเขามีตู้เย็นอยู่แล้วหรอไม่เป็นไรรอยายเข้าปุ๊บเราก็ค่อยไปซื้อตู้เย็นภาวนาให้ว่าตอนไปซื้อขอให้ลดราคาอยู่หมูหิวข้าวดีมากเออใช่ว่าจะซื้อของเล่นให้แมวด้วยมั้ยตาเราโอ้ค่าเช่าแน่นอนโอ้ยซื้อเสื้อใหม่มาเล่นกับแมวกินข้าวซื้อชุดอาหารยาซื้อของเล่นให้แมวโอ้ไม่ลดราคาเลยเอาลูกบอลไปก่อนแล้วกันนี่เครื่องครัวลดราคาก็ต้องย้ายเข้าคอนโดใช่ไหมงั้นก็ไปทำงานก่อนเสร็จปุ๊บย้ายเข้าคอนโดเลยจ้ะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะจ๊ะเป็นทริคที่ได้มาจากตัวเองค่ะจากนั้นก็ไปเดินเขาขอดูตู้เย็นโหทำไมไม่ลดราคาเลยล่ะตาหน้าค่อยซื้อตอนนี้ก็กินข้าวอย่างเดียวร่ำเรียนไปก่อนนะจ๊ะเย เดี๋ยวตาต่อไปเราจะไปซื้อตู้เย็นละฉันไม่สนแล้วว่ามันจะลดราคาหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไปซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเหมือนจะต้องซื้ออาหารแมวด้วยป่ะอุ๊ยเออซื้อชุดแล้วเนาะตอนนี้ออกกำลังกายสักนิดถ้าไม่ลืมนะซื้อตู้เย็นเราจะได้ไม่ต้องไปแวะกินอาหารทุกวันนี่ขอซื้อตู้เย็นกันแล้วฉันก็จะซื้อเหมือนกันจ้ามาแมงเจ้าภูเขาพอดีเลยอาหารแมวหมดพอดีทำงานก่อนไปซื้อตู้เย็นไม่มีอย่างอื่นลดซื้ออาหารแมวหลบฟางลดแล้วก็ออกกำลังกายโยคะโปรตีนเชคเสร็จแล้วเข้าไปซื้ออาหารของเรา4หวยสักนิดจบจ้าหลังจากนี้ก็จะเรียนและออกกำลังกายเมื่อกี้ไม่ได้เดินป่าแต่ออกกำลังกายไปแล้วไม่เป็นไรฉันจะเรียนรัวๆละไม่งั้นเรียนตามไม่ทันเบอร์2นี่
เดี๋ยวลองไปดูงานใหม่ดีกว่าเผื่อจะเปลี่ยนงานได้ไปเลยหรอหมวกใหม่ใช้ไรกว่าเดิมขึ้นอาชญากรรมมาอีกแล้วฉันจะต้องไม่ลืมที่จะฝากเงินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพไปดูงานก่อนเปลี่ยนงานได้หรือยังคะอุ้ยเปลี่ยนได้แล้วเยี่ยมไปเลยอันต่อไปค่าประสบการณ์ 3,200 ได้การศึกษาโอเคแล้วแต่เราก็ยังคงจะต้องไปการศึกษาโอ๊ยตังไม่พอหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าตังหมดแล้วนะโอ้ใช่เราซื้อก็ยังซื้ออะไรไปเยอะๆเลยนี่เนาะงั้นหาเงินก่อนละกันข้าวมีแล้วหาแมวมีแล้วโอเคทำงานให้หมดเลยถ้าต่อไปค่อยเรียนเขาลืมไปว่าเมื่อกี้ซื้อตู้เย็นซื้อนู่นซื้อนี่ไปหมดเลยตังหมดบัญชีเลยจ้าแล้วทำไมไม่เอาเงินฝากเข้าบัญชีโดนขโมยนี่ดูนิดนึงชัวโดนขโมยเงินแน่นอนย้อนได้ไหมอ่ะเขาย้ายเข้าคอนโดกันหมดเลยโอ้ยโดนขโมยเงินแน่นอนเลยอ่ะตั้งกี่บาทน่ะเป็นท่อนอ่ะเหมือนแบบเสียไปแล้ว1เทิร์นเต็มๆโดนล้านเปอร์เซ็นต์รอดูได้เลยแล้วก็ไม่ถูกหวยด้วยนะอะไรรับประกัน4ปีอะไรก็ไม่รู้โอ้ยฉันโดนแน่นอนเลยอ่ะไม่น่าเลยทำไมต้องลืมด้วยขโมยคนอื่นนะอย่าไปยุ่งกับฉันเลยโอ้ยลุ้นจริงจังโดนแน่นอนอ่ะเราเลยอ่ะเดินเขาโดนไหมสองใบอาหารคีนโอ้ยรอดนึกว่าจะโดนพ่นโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยทำอะไรดีเนี่ยเอาเงินไปฝากก่อนเดี๋ยวก็ใจไม่ดีใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้ทำงานสักนิดโอเคเอาเงินไปฝากอีกรอบแล้วก็ไปเดินเขาแล้วก็ไปเรียนโอเคอย่างน้อยฉันก็ไม่โดนพ่นมาลุ้นกันว่าใครจะโดนอุ๊ยโอ้ยโชคดีจังเลยอ่ะทำไมเราไม่เคยถูกหวยอ่ะว่าเราไม่ซื้อเราก็ซื้อนะฉันก็ซื้อหวยเหมือนกันนะทำไมฉันไม่ถูกเลยอ่ะโอ้โหขยันเกินจะขยันไปไหนโอ้โหพอแล้วจ้ะมันกดไม่ได้ก็ยังจะกดอยู่กะรวยทางลัดละสิเราอะยังไม่ได้ลองซื้อหุ้นเลยเนาะแมวขี้เกียจ ไม่ใช่หรอกลืมไม่มีในหัวเลยเรื่องหุ้นเนี่ย
ดีอ่ะเรียนก่อนเนาะออกกำลังกายสักหนึ่งจึ๊กแล้วก็ไปเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยไปทำงานเดี๋ยวดูอาหารก่อนข้าเช่าแน่เลยมีเจ้าภูเขาอาหารคีนนั่นไงข้าเช่าอาหารโอเคซื้ออาทิตย์หน้านะไปออกกำลังกายก่อนโปรตีนเชคทำงานนิดนึงโอเคจ่ายค่าเช่าเอาเงินฝากแล้วก็ไปเรียนการเรียนฉันแบบตามไม่ทันเลยอ่ะเสื้อแตกไปละจ้ะอาบน้ำละอาทิตย์ต่อไปต้องซื้ออาหารทั้งคนทั้งแมวเลยมันหมดอาทิตย์เดียวกันนี่แหละจะได้แบบรู้แล้วก็จะได้ซื้อพร้อมกันเลยถึงแล้วก็เรียนน้องหมาไม่มีข่าวไหนเป็นข่าวดีระวังมิสเตอร์อะไรนะไม่ทันคุณโดนหมายเรียกเอาหมูไปขี่สกูตเตอร์ได้ไหมอ่ะทำงานโอ้มีรถยนต์ละจ้าเขาทำงานเพื่อซื้อรถยนต์แต่ทำไมเธอขับถอยหลังอ่ะ ถ้าดูที่รูปดีๆนะจะเห็นว่ามันขับถอยหลังเหลือยิ้มผู้ชนะอาหารครีมไปซื้ออาหารกันออกกำลังกายสักนิดเบิร์นอาหารแมวแล้วทำไมไม่ซื้ออาหารตัวเองเรามาเก็บเดี๋ยววนไปวนมาอีกเรียนสักนิดซื้ออาหารตัวเองนะฝากเงินโอ้ยขาดไปอันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อเพิ่มการทำงานถึงหรือยังเนี่ยอุ๊ยมีคนซื้อหุ้นด้วยฉันก็เห็นไปซื้อบ้างดีกว่าถ้าไม่ลืมนะอ
กี้มองไม่ทันอ่ะนางโดนขโมยเงินเหรอน่าจะใช่เลยศูนย์บาทเลยสายลับสามหน้าเป็นยังไงสายลับสามหน้าแก้ผ้านั้นที่เกิดนี่ไงเหมือนกันเลยแต่เขาบอกให้กินอาหารดีๆไม่ใช่หรอไม่ใช่อาหารคลีนใช่ไหมขอดูใหม่สิกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดก็อาหารคลีนไม่ใช่หรอก็ไปเที่ยวดีกว่าก็ทำงานเออแล้วก็ลืมซื้อหุ้นบอกแล้วว่าถ้าไม่ลืมจะซื้อแต่ลืมตลอดโอ้ของลดราคาเพียบประกาศจะเหมาหมดเลยใช่ไหมรวยเกินไปแล้วนะต้องการเสื้อผ้าใหม่แต่คนเสื้อแตกทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เอาหมดแม็กเลยล่ะเรียนก็อย่างน้อยการเรียนฉันก็นำเธอฉันภูมิใจตรงนี้แหละแต่ฉันยังไม่นำเบอร์สองนะ3ใบเสื้อผ้าซื้อเสื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อจำก่อนจำก่อนนะซื้อเสื้อยังไงก็ซื้อแต่ซื้อก่อนเลยเดี๋ยวลืมฉันก็จะใส่แต่ชุดกึ่งลำลองนั่นแหละประหยัดดีมีอะไรลดบ้างคะไฟติดเพดานไม่มีแล้วดูที่นี่บ้างได้เครื่องปรับอากาศแล้วแวะเรียนหน่อยค่ะไปเดินเขาค่ะแล้วก็ไปทำงานค่ะนั่นฝากนะคะไปเธอไม่ให้ข้าวหมาเธอดีแล้วไม่ซื้อหุ้นเพราะขนาดคนซื้อยังไม่ได้กำไรเนี่ยโอ้ยเราเกือบตามทันแล้วนะอีกนิดนึงส
ฉันจะตามเธอให้ทันจะคอยดูแล้วกันเธอแตกอ่ะเธอแก้ผ้านี่คือผู้หญิงเหรอทำไมมันดูน่าเกลียดจังเลยหุ่นแบบให้ว่าให้มันเชฟกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอมันดูเหมือนผู้ชายมีนมอ่ะรูปปั้นช้างโอ้โหโอ้โหเหมาหมดเลยไหมเออเหมาจริงบอกแล้วเบอร์สามมารวยโอ้โหลองย้อนกลับไปดูคอนโดฉันสิไม่มีอะไรเลยพวกเธอนี่ขยันตกแต่งจริงๆฉันขอการเรียนก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยทำงานอัพเงินแล้วก็ตกแต่งทีเดียวเลยว้ายแกจุดน่ะขยันเอาเควสกันจังเลยอ่ะเต็มแล้วจ้าใจเย็นเกินไปแล้วคุ้นๆเหมือนต้องจ่ายค่าเช่าด้วยกันใช่ไหมโอ้โหสี่ใบเลยเหรอนี่อาชญากรรมสิ้นสุดนั่นไงว่าละต้องจ่ายค่าเช่าจริงด้วยแล้วดูดิดูคอนโดฉันไม่มีอะไรเลยเทียบกับพวกเธอแล้วอุ้ยประสบการณ์การทำงานขาดไปนิดนึงนะงั้นขอไปดูบ้างเถอะมีของลดราคาไหมเนี่ยทำเวลาฉันดูคือมันไม่มีเลยแต่ทำไมเวลาพวกเธอดูนี่แบบลดกันจังขอดเปรี้ยวไว้กินหวานทำตามเป้าหมายของเราก่อนดีนะที่ว่าต้องเข้ามาฝากเงินทุกวันไม่งั้นฉันลืมจ่ายค่าเช่าเมื่อกี้คือลืมจริงๆนั่นนางไปเที่ยวอวกาศมาจ้ะลืมกินข้าวมัวแต่ไปเที่ยวไงลืมกินข้าวอ่ะรอเรียนรอบนี้เต็มแล้วเดี๋ยวทำงานรัวๆสักสองตาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วค่อยกลับมาเรียนต่อน่าจะทันเบอร์สองนะมาก็หมด
คืออาหารแมวมีอะไรลดไหมเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเรามาดูนะไม่มีอะไรลดเลยโอ้ยเตาเลยหลังจากนี้จะทำงานรัวๆนะจ๊ะขอแอบดูการศึกษาเบอร์2หน่อยสิฉันจะตามทันไหมนางต้องไปเรียนอยู่แล้วแหละเพราะนางเรียนทุกตาเอ้าตานี้ไม่เรียนเวลาฉันอยากดูเธอก็ไม่ไปเรียนแต่ความสุขนางจะเต็มมานะดูสองอ่ะมารวยจริงซื้อราคาเต็มด้วยนะดูดูตัวอาหารคลีนอย่างเดียวทำงานทำงานทำงานเครียดนะเราอะหมดแล้วจ้ากดอยู่นั่นแหละ2ใบโดนขังอยู่ข้างนอกเรามีเตาแล้วเราว่าเราจะทำงานรัวๆใช่ไหมเราเปลี่ยนงานได้ยังเอ้ยเปลี่ยนงานได้แล้วเปลี่ยนงานก่อนจะได้เงินเพิ่มขึ้นพอจะเปลี่ยนก็ยังไม่เปิดรับโอ้ยทำไมเธอทำร้ายฉันล่ะงั้นขอเดินเขาสักอันแล้วก็ทำงานอย่างเดียวเลยฉันจะต้องเปลี่ยนงานให้ได้นะต้องเธอต้องเปิดรับได้แล้วนะพอเปลี่ยนงานเสร็จปุ๊บก็ทำงานรัวๆอีกตาหนึ่งเสร็จแล้วก็เริ่มกลับไปเรียนใหม่เนี่ยชอบกดอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่มันกดไม่ได้แล้วเหตุเกิดจากสาระเปิดรับเถอะเย้ได้เปลี่ยนแล้วแล้วก็เหมือนเดิมเดินเขาแล้วก็ทำงานเอาเงินไปฝากแล้วก็กลับมาทำงานต่อเยี่ยม
ตาต่อไปจะเริ่มเรียนแล้วจ้ะอาหารหมาเธอหมดนะอย่าลืมซื้อนะเยี่ยมไปเลยเนี่ยแหละเดี๋ยวฉันจะไปเหมาไอ้พวกนี้บ้างไม่ลดราคาช่างมันฉันมีเงินแล้วจ้ะโอ้ยแต่หันไปดูเบอร์สองแล้วแบบโอ้ยฉันจะแพ้ใช่ไหมดูสิรอยยิ้มเขาเต็มแล้วอ่ะการศึกษาเธอโอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ได้นะขอเรียนรัวๆละไม่ได้ไม่งั้นแพ้แน่นอนถ้าไม่เรียนแพ้แน่นอนบอกเลยดีแล้วไม่ได้นะฉันต้องชนะนะเงินเท่าไหร่นะ7ใช่ไหม2อันก็14ถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยเราต้องชนะสิเรียนอย่างเดียวเลยอย่าบอกว่าค่าเช่ามาอีกแล้วนะโอ้ยขึ้นอาชญากรรมมาอีกแล้วเล่นกับสัตว์อาหารยังไม่หมดเนาะโอ้ใช่เกือบลืมจ่ายค่าเช่าไปเรียนสองตาน่าจะเรียนครบแล้วขโมยเงินมันไปเลย900กว่าเหรียญนั่นน่ะขโมยไปเลยไม่ฝากเงินด้วยนะโดนขโมยเงินแน่ๆโอ้โหมันฝากอะไรตอนนี้ขัดใจเบอร์สองเธอทำฉันขัดใจมากเลยเฮ้ยหัวใจเราจะเต็มแล้วนี่นะเดี๋ยวเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อีกนิดความสุขเราก็เต็มนะการเรียนเราก็จะชนะแล้วอีกนิดนึงสู้ๆเหมือนเดิมทำงานสักนิดแล้วก็เรียนหรือว่าไปเรียนก่อนดีไหมแต่คิดว่าอาหารน่าจะหมดต้องไปซื้ออาหารแล้วก็จะเหลือเวลาเรียนนิดเดียวงั้นตานี้จะไม่ทำงานถ้าต้องซื้ออาหารนะไม่อยากเสียเวลาเรียนไม่กดรัวๆหรอคะใช่จริงด้วยต้องซื้ออาหารอาหารแมวเฮ้ยของเล่นมีเสียงมีอะไรลดบ้างไม่มีเลยไปที่เหลือเรียน
อ๋อใช่แค่7เองอุ๊ยตาต่อไปฉันก็เรียนจบแล้วหลังจากนั้นน่ะทำงานรัวๆแน่นอนฉันพอใจแล้วสบายใจละนี่ไม่เรียนเหรอคะต้องไปสอนเขาไม่ได้เรียนเหรอคะมันจบๆไปล่ะคะแต่สุขภาพมันแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วนะอย่าประมาทมันนะมันสุขภาพนิดนึงแล้วมันก็ไปเรียนอีกจึกนึงมันก็จบแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยไปย่อเย้ยเขาทำไมเนี่ยฉันต้องซื้อความสุขแล้วแหละแต่ถ้าซื้อเงินก็ลดใช่ไหมไม่เอาเรียนเรียนแล้วไปทำงานเดี๋ยวก่อนเอาทีละอย่างไปออกกำลังกายไปเรียนแล้วก็ซื้อของแล้วค่อยทำงานน่าจะเต็มถ้าตาต่อไปเบอร์2ไม่ชนะอีกตาฉันต้องชนะเพราะฉันจะทำงานรัวๆโอ้แล้วเสื้อผ้ามาแตกกันเลยตอนนี้ออกกำลังกายเต็มยังโอเคสุขภาพเต็มเสื้อแตกใช่ไหมแก่จุนสักตาไม่เป็นไรหรอกซื้อเอาของถูกๆไปเลยมันจะได้เต็มเรียนก่อนเย้ เรียนจบแล้วดีใจเดี๋ยวนะฉันเต็ม2ช่องแล้วฉันไปซื้อความสุขต่อได้ไปเดินเขาความสุขเหลือเยอะไหมอ่ะมีของลดราคาไหมคะไม่มีอะไรลดเลยหรอมันต้องซื้อแหละมันต้องซื้อแล้วแหละเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาอะไรดีไมโครเวฟแล้วกันเต็มหน่อยเถอะอะไรอีกอ่ะของถูกๆเอาไปก่อนถังดับเพลิงบ้านต้องมีแหละเต็มยังเงินก็ล่อยหรอไม่ได้เอาไงดีมารอลุ้นตาต่อไปละกันขอทำงานก่อนเงินเหลืออยู่1,800โอเคคุณลืมกินข้าวซื้อไปเยอะๆสิเงินเธอจะได้ลดลงแหมไม่นะ
างมาเรียนแล้วว้ายขอโทษนะเสียใจด้วยเวลาคุณไม่พออุ๊ยลืมดูชุดตัวเองชุดแตกอ๋อใช่ๆเราตั้งใจให้ชุดมันแตก1เทิร์นทำเควสบ้างเถอะเดี๋ยวไปซื้อชุดถ้าความสุขยังไม่เต็มจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้เต็มแล้วทำงานอย่างเดียวเลยฉันต้องชนะโอ้โอ้โอ้ยใจเย็นลูกพี่จะท้ายเกมแล้วหุ้นเทินฉันไม่สนแล้วจ้ะมาซื้อชุดมีของในห้องแล้วยี่เป็นตัวอะไรน่ารักจังซื้อชุดก่อนนะเหมือนเดิมมีอะไรลดราคาอีกไหมคะจะซื้อไปหมดแล้วนี่เอาซื้อตรงนี้ดีกว่าเอาถูกดิเอาโซฟาแล้วอุ้ยเต็มแล้วนี่ไปทำงานดีกว่าทำงานเงินฝากเฮ้ยสามพันเลยขาดอีก2,000ขาดอีกแค่2,000เองใส่ชุดนักธุรกิจอุ้ยนางจะเรียนจนจบเลยปะเนี่ยไม่นะโอ้ยนางก็ยังมีสิทธิ์ชนะอยู่นะอย่านะใจเย็นแล้วนางรวยได้ไงโอ้ยอีกตานางก็น่าจะชนะแล้วมั้งถ้าคิดว่าอาหารฉันหมดนะฉันต้องไปซื้ออาหารเจียดเงินไปซื้ออาหารอีกมาสุดท้ายไม่ต้องกินคีนก็ได้เนาะอันนี้ยังหมกมุ่นกับการเรียนอยู่นะคะใจไปเถอะเปลี่ยนงานอันสุดท้ายได้ไหมถือว่าถ้าประสบการณ์น่าจะยังไม่ถึงจะแวะไปดูหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรยังบอกว่าค่าเช่านะโอ้ค่าเช่ามากวนใจอีกแล้วโอ้โหตั้ง 6,400เต็มขาดอีก600กว่าทำไมนะแค่นางดูแลสุขภาพแป๊บเดียวนางก็เต็มแล้วน่ะโอ้โห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 เออดีไม่ต้องไปดูแลสุขภาพฉันจะได้ชนะ
ดีเลยดีเลยอย่าสิโอ้โหดีได้ยังไม่เต็มก็ลงออกไปโคตรลุ้นอ่ะลุ้นจริงจังเลยก็คืออาทิตย์หน้าอาหารเราหมดพอดีไงเอ้ยเอาไงดีเอาไงดีใครจะชนะแต่ต่อให้ชนะมันก็ไปลุ้นกันในคะแนนอีกทีไม่แน่คนอื่นอาจจะชนะก็ได้รถติดโอ้โหโชคดีจังน้องหมูเออแมวเราหัวใจเต็มหรือยังไม่ได้ดูอะไรเนี่ยเสียเงินชัดๆเลยโอ้ยอาหารหมดพอดีแล้วก็โอ้ยความสุขแมวเกือบเต็มอ่ะไปไหนนะอาหารแมวหมดใช่ไหมอาหารเราก็หมดเอามันไม่น่าถึงเอาแค่นี้พอละเธอไม่เต็มตานี้เธอก็แพ้แล้วนะไปสิเอ้ยเอ้ยทำไมไม่เอาให้มันเต็มๆล่ะอีกนิดนึงเออแล้วมาลุ้นคะแนนกันเลยโอ้ยอย่างนี้ก็เต็มก่อนเพราะถ้าเราเต็มทีหลังก็คือเราต้องเริ่มตาใหม่ไงก็เท่ากับว่ามันชนะไงเฮ้ยเงินมันลดเงินมันลดเฮ้ยเงินมันลดเต็มไหมไม่เต็มโอ้ยชนะแต่ก็ต้องไปลุ้นคะแนนอีกทีจะชนะจริงๆหรือเปล่าเธอไปซื้ออะไรเยอะแยะเงินเธอมีตั้งเยอะอ่ะเธอไม่น่าซื้อเลยเธออุตส่าห์เต็มแล้วนะเมื่อกี้เป็นฉันนี่คือแบบปล่อยจอยแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วเมื่อกี้น้องหมาแลบลิ้นให้อ่ะมาจะจบเกมแล้วจ้าโอ๊ยเอาทำไมไม่กินข้าวล่ะคะคุณนี่ชอบลืมกินข้าวตลอดเลยนะตาสุดท้ายนะออกกำลังกายเยอะๆค่ะเล่นอยู่เหรออ๋ออย่างน้อยก็ให้มันจบตรงนี้ใช่ไหมหมดแล้วเย้ผู้เล่นจบเล่นจบเกมแล้วไหนมาดูคะแนนสิลุ้นมากหัวใจจ่าเต็ม 5,000เต็มไปตั้ง3คนการเรียนฉันก็เต็มโอ้ยเอาแล้วลุ้น
อุ้ยอย่างน้อยเงินฉันก็เยอะกว่าเธอนิดนึง20,000เอ้ยเป็นลุ้นคะแนนอย่างอื่นเฮ้ยอาหารคีนฉันไม่ได้เหรอทำไมฉันไม่ได้ล่ะโอ้ยอย่านะคนอื่นอย่านะพวกไอ้พวกแก้ผ้าฉันไม่ได้แน่นอนอุ้ยโอ้ยมาเพ้ตอนท้ายโอ้มาเพ้ตรงเสื้อผ้าเนี่ยนะไม่ตายเหรอแล้วฉันใส่แต่ชุดอะไรนะถึงลำดองมาตลอดแล้วนางใส่ชุดสูทโอ้ยอุตส่าห์ว่าจะชนะแล้วโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่เกมแรกอยู่นะเดี๋ยวไว้จะทำ EP ต่อไปเรื่อยๆนะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Sphinx DIY Story ด้วยนะคะนอกจากจะเป็นคลิปเล่นเกมแล้วก็จะมีคลิปทำเกี่ยวกับงาน DIY แล้วก็จะเป็นคลิปสร้างบ้านซิมนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเอาใหม่เอาใหม่ตาหน้าเอาใหม่ไปละค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ